วัสดีครับนี่นะครับเจ้าของร้านนะครับน่ารักมากเลยให้ผู้เรียกว่าแม่น้องจิ๋วใช่ไหมจ้าทำไมต้องชื่อแม่น้องจิ๋วด้วยลูกสาวค่ะน้องจิ๋วคือลูกสาวแล้วนี่คือคุณแม่ของน้องจิ๋วจ้ามีคนแนะนำผู้มาคนในพื้นที่บอกว่าให้ลองมากินต้มเส้นร้านนี้จ้าต้มเส้นก่อนเลยต้มเส้นคืออะไรครับต้มเส้นตีนไก่นะนี่แหละค่ะมันคือก๋วยเตี๋ยวเหรอครับเป็นต้มเส้นโดยเฉพาะเลยก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะใส่เส้นเล็กใส่เส้นหมี่อะไรก็ได้หมดแต่ถ้าเป็นต้มเส้นมันต้องเป็นเส้นอะไรเส้นวุ้นเส้นค่ะอ๋อโอเคแล้วตัวน้ำซุปมันคือน้ำซุปตีนไหนครับมันคือไหนฮะโอ้เหมือนอันนี้ในนี้คือเป็นตีนไก่ใช่โหอารมณ์มันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่เลยนะน้ำอ่ะไม่ใช่มันคือต้มเส้นต้มเส้นค่ะเดี๋ยวลองดูว่าใช่ต้มเส้นจริงไหมนะครับโหแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือมาจากไหนครับเนี่ยมาแต่เขตบุรีรัมย์เรานี่แหละมาแต่ไก่ก็มาจังหวัดเลยก็มาแปลว่าต้องอร่อยนะเนี่ยแล้วเขาบอกไหมว่าทำไมถึงชอบกินเมนูต้มเส้นที่ร้านนี้เขาชอบค่ะต้มตีนไก่นุ่มอร่อยทำยังไงให้มันนุ่มขนาดนี้แม่แม่ก็ต้มมาเรื่อยๆนั่นแหละไม่มีอะไรใส่หรอกเหรอต้มให้มันอร่อยเข้าที่กว่าจะเปื่อยนี่เริ่มทำงานตั้งแต่กี่โมงเนี่ยราตีห้านี่แหละค่ะเริ่มตุ๋นตั้งแต่ประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงจ้าสามชั่วโมงมันจะไม่เปื่อยได้ยังไงใช่ไหมจ้าเดี๋ยวผู้ลองชิมก่อนจ้านะว่าเด็ดขนาดไหนงั้นจัดเมนูต้มเส้นมาได้เลยนะครับดูเมนูต้มเส้นของเรานะครับตีนไก่นะเปื่อยมาก2วินาทีใช้ลิ้นนะเปื่อยมากนะครับตีนไก่คือสุดยอดเลยต้มด้วยเปื่อยขนาดนี้ได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ทันเพราะว่ามันเร็วมากเพราะมันเปื่อยสุดเลยอ่ะนี่ต่อเลยเปื่อยมากเร็วแล้วต้องบอกว่าเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยมากๆนะครับสำหรับเมนูต้มเส้นถ้าแบบใครผ่านมาทางอำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็ลองแวะมาชิมได้นะครับมาฝากท้องอาหารแบบยำเช้าอย่างเงี้ยอร่อยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มเส้นหรือว่าจะเป็นซุปเปอร์ที่เราปรุงเองได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่50บาทพิเศษ60แต่ถ้าอยากมากกว่าพิเศษก็เป็นแบบจัมโบ้คือได้เยอะมากๆ70บาทเท่านั้นเองมาลองชิมกันได้นะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับปักหมุดมาเริ่มต้นที่โรงเรียนชุมชนภูเรือนะครับแล้วก็ลองถามชาวบ้านแถวนี้ดูว่าเอ๊ะร้านต้มเส้นอยู่ตรงไหนนะครับแต่อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสแวะมาลองอุดหนุนดูนะครับกับร้านต้มเส้น